สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าพร้อมผลงานชิ้นเอกรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการโคทาก้า EV ค่ะดร.ปริวิทย์ชัยประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ได้กล่าวว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13หมุดหมายที่3ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีส่งเสริมให้เกิดการผลิตและสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยสนับสนุนการผลิตหรือมาตรการด้านภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจส่งผลให้ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ EEC ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีใหม่โดยอาศัยการต่อยอดจากจุดแข็งเดิมที่มีอยู่ที่ผ่านมาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการลงทุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่จะส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมีมาตรฐานจึงได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าในปีการศึกษา2566รวมทั้งการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น75ชั่วโมงเพื่อผลิตและพัฒนาทักษะกำลังคนอาชีวศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยีรองรับและตอบโจทย์การเป็นกำลังคนคุณภาพสูงในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVซึ่งจากการเปิดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนนักศึกษานำเอาความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมเป็นนวัตกรรมต้นแบบและใช้งานได้จริงทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรชุมชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์และได้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทั้งเวทีในประเทศและต่างประเทศจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายการเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับที่มุ่งเน้นที่จะให้เป็นสาขาใหม่นะฮะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะครับที่มุ่งเน้นที่จะให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้านะครับในอุตสาหกรรมของบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์แรกของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็มอบหมายให้แต่ละวิทยาลัยที่มีความพร้อมนะครับที่จะผลิตนักเรียนนักศึกษาสาขานี้ออกมาสู่ความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งปัจจุบันในการใช้ยานพาหนะในยานยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะผลิตบุคลากรในด้านนี้ไปให้บริการกับทางสถานประกอบการนะครับก็จะส่งผลให้ได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของการบริการในอนาคตนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆนะครับยานยนต์ไฟฟ้าเราเปิด2ระดับนะครับทั้งปวช.แล้วก็ในระดับปวส.จริงๆเนี่ยเราเปิดมาปีหนึ่งแต่เป็นสาขางานหนึ่งของช่างยนต์นะครับตอนนี้ก็ได้รับอนุมัติในปีการศึกษา2566นะครับเปิดเป็นแผนกวิชาเลยยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง2ระดับครับปวช.และปวส.ครับจุดเด่นของที่นี่นะครับคือเรามุ่งเน้นให้เด็กเกิดสมรรถนะจริงๆนะครับตามการพัฒนาหลักสูตรเด็กจะได้ทั้งความรู้นะครับทั้งทักษะที่สามารถปฏิบัติได้จริงนะโดยเราเรียนในสถานการณ์จริงเลยนอกจากนั้นเราก็ร่วมมือกับสถานประกอบการหลายแห่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นของ EV Academy นะครับหรือว่าสถานประกอบการที่เขามีกิจกรรมในเรื่องของการดำเนินงานธุรกิจทางด้านนี้เราก็ส่งเสริมให้เด็กครูไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ
ทางด้านนายอาทิตย์แก้วแดงครูหัวหน้าแผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้าได้กล่าวว่าการเปิดสอนสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพควบคู่กับการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมโดยมีผลงานนวัตกรรมชื่อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการโคทาก้า EVมีแนวคิดในการสร้างผลงานนี้เพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเดินทางของคนพิการโดยผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองโดยใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อนและเป็นจุดสตาร์ทอัพให้กับผู้ที่สนใจซึ่งผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคภาคเหนือและภาคตะวันตกในเวทีค้นหาสุดยอดนวัตกรพลังบวกกับโครงการ Ford PathInnovator Scholarship 2022และรางวัลติดดาวจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือวช.และรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งได้ออกเผยแพร่ในรายการข่าวทั้งทางสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจสอบถามและต้องการสมัครเพื่อเข้ามาเรียนรู้เป็นจำนวนมากอาชีวะของเรานะครับเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในเรื่องของสายอาชีพอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมีนโยบายในการที่จะเปิดรับนักเรียนศึกษานะครับผลิตกำลังคนนะครับให้ตรงตามความต้องการของตลาดนะครับตอนนี้ก็คือในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่กำลังเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยนะครับสำหรับการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยเราในปี2566นะครับปีการศึกษานี้นะครับก็ได้รับหลักสูตรปวช.นะครับสาขายานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็หลักสูตรปวส.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าครับผมจากการเรียนการสอนที่ผ่านมานะครับเราเด็กๆนะฮะนักเรียนศึกษาก็นำความรู้ที่ได้รับเนี่ยครับมาต่อยอดนะครับในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะครับโดยการส่งผลงานเข้าแข่งขันนะครับในเวทีระดับชาติและก็นานาชาตินะครับในระดับนานาชาติเนี่ยนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสำหรับคนพิการนะครับเราได้รับรางวัลนะครับมาถึง2รางวัลนะครับก็คือรางวัลในส่วนของโปรโตไทป์นะครับเบสโปรโตไทป์และอีกรางวัลนึงก็จะเป็นมาริทอวอร์ดนะครับผมสำหรับจุดเด่นในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าของเรานะครับก็คือในส่วนของการที่จะให้ผู้พิการเนี่ยนะครับสามารถไปไหนนะครับด้วยความสะดวกสบายนะครับคือบางทีในคนพิการนะครับด้วยสภาพจิตใจของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้นะครับคือเขาอยากจะไปด้วยตัวเองนะครับเราก็เลยมีแนวคิดที่จะทำยานยนต์ไฟฟ้านะครับในเมื่อเราทำยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ปกติได้แล้วเนี่ยเพื่อเป็นการลดการเลื่อนล้ำนะครับเราก็เลยมีแนวคิดจะทำให้กับคนพิการด้วยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญของรถไฟฟ้าเราเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับความเร็วไม่สูงมากนะครับสามารถใช้ได้ในพื้นที่ชนบทนะครับไปตลาดไปซื้อของใกล้ๆไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วก็มีระบบในเรื่องความปลอดภัยนะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับมีสวิตช์นะครับหรือว่าปุ่มในพื้นที่ท็อปเนี่ยในการที่จะกดหยุดการทำงานตัดการประเด็นสูงของรถทั้งหมดเพื่อที่จะให้คนที่เข้าไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้พิการได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวห่วงคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับแล้วก็การปิดเปิดรถหรือว่าการขึ้นรถเนี่ยก็จะเป็นระบบอัตโนมัติมีการกดรีโมทนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการนะครับผม